ฉันนั้นต้องมีเธอฮัลโหลฮัลโหลหยาดฟ้าคุณโตมอนเหรอคุณเอาเบอร์ฉันมาได้ไงอ่ะก็เมื่อวานผมเอามือถือคุณเนี่ยโทรเข้าเครื่องผมเก็บเบอร์ไว้ไงคุณนี่มันไร้มารยาทมากเลยนะก็เราเป็นคู่มั่นกันไม่เหรอก็คงเรียกว่าเสียมารยาทได้ไม่เต็มปากหรอมั้งฮะคุณต้องการอะไรผมต้องการให้คุณเนี่ยยกเลิกงานแต่งงานระหว่างเราสองคนซะคุณหล่อมากว่างั้นคุณคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านลำบากใจมากที่ต้องบอกกับทางบ้านคุณทำไมอ่ะทางบ้านฉันมันยังไงนี่คุณผมโทรมาคุยด้วยดีๆนะอย่าชวนทะเลาะได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะคุณมันมีประโยคไหนคุณที่คุณพูดดีมากเหรอฮะนี่คุณเคยได้ยินหางเสียงตัวเองบ้างไหมหรือว่าอีโก้คุณมันสูงมากจนหางเสียงคุณขึ้นไปไม่ถึงอ่ะฮะอะไรนะอีกทีได้ไหมฉันไม่พูดกับคุณแล้วแล้วตกลงเรื่องยกเลิกงานแต่งว่าไงฉันไม่ยกเลิกอะไรของคุณเนี่ยฮะก็ถ้าคุณอยากยกเลิกคุณก็ให้พ่อแม่คุณช่วยคุณเองก็แล้วกันก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าพวกท่านลำบากใจอะแล้วคุณคิดว่าแม่ฉันไม่ลำบากใจหรือไงคะที่จู่ๆก็มายกเลิกงานแต่งงานง่ายแบบเนี้ยคุณรู้ไหมผู้ชายสมัยนี้มันหายากแค่ไหนอะแล้วแม่ฉันก็หวังไว้สูงมากเลยนะว่าฉันต้องเจอกับผู้ชายดีๆที่ไม่ใช่พวกวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านอะอะไรอะไรของคุณวินมอเตอร์ไซค์อะไรผมไม่เห็นแถวบ้านคุณมีวินมอเตอร์ไซค์เลยก็พวกเซอร์ฟักที่ชอบขับผ่านแถวบ้านอะหยาดฟ้าคุณสวยดีการอะไรอ่ะคุณดูดีมากเบาๆอ่ะนี่ขนาดวันนี้ไม่ได้แต่งเต็มนะเนี่ยคือผมคุณมาทำอะไรแถวนี้อ่ะอ๋อผมมากินข้าวนะแล้วก็มาตกลงกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องที่คุณจะยกเลิกเรื่องงานแต่งงานใช่ไหมคืออะไรคุณนี่ฉันสงสัยนะว่าลูกเราจะไม่เอาผู้หญิงบ้านนั้นหรอกโอ้ยคุณอย่าพูดว่าไม่เอาดีกว่ารังเกียจเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับอาการของมันนะวะไม่ขอดูเสื้อเพิ่มหน่อยทำอะไรฉันทำไมอ่ะก็คู่มั่นกันอยู่ใกล้กันมันผิดด้วยไงแต่คุณยกเลิกข้อตกลงแล้วไม่ใช่หรอแล้วคุณก็ตกลงยืนยันคอนเฟิร์มไปแล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผมคิดว่าผมจะลองคุยกับลูกเขาดูนะเผื่อเขาอาจจะเห็นกันหน้าผมบ้างเร
เรียนผูกก็เรียนแก้เองแล้วกันอย่าว่าแต่ลูกมันจะไปแต่งงานด้วยเลยให้มันไปอยู่ใกล้ชิดสักแวบเนี่ยมันก็ไม่เอาละหาเรื่องดีจริงครับคุณแม่อยู่ไหนลูกคือเดี๋ยวผมไปเจอคุณแม่หน้าห้องน้ำเลยแล้วกันครับอ๋อจ้ะไม่บอกไปไหนเนี่ยเอายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะก็แล้วแต่งฮะแล้วแต่ก็แล้วแต่ฟังเป็นไรเนี่ยแล้วเธออ่าฮะเดี๋ยวดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ